สวัสดีค่ะแอมนะคะจาก s w e d i s h p r a t a i m com นี่ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนภาษาสวีดิชนะะื้ะในเรื่องของ particel หรือ verb นะะี่ค่ะก็คือ,อคำกริยาที่มันเอามารวมกันสองคำค่นะ,ะแล้วมันความหมายเปลี่ยนไปนะคะแอมเคยทำวิดีโอไว้แล้วนะคะตัวหนึ่งนะคะที่เป็น particel verb นะะีคะในตัวของกลัวนี่ค่ะ เทียมทำไว้เช่น go send go road go front หรืออะไรประมาณนั้นนะคะ,ะตรงนั้นทำไปแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้คะ่ะแอมเลือกมา10คำที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้ยินเขาพูดกันเขาคุยกันนะนะและเราก็ไม่เข้าใจหรือว่าเราพบเห็นหนังสือเรียนนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนนะะี่ค่ะแอมเลือกมา10คำคะ่ะที่แอมคิดว่าน่าจะเจอกันบ่อยๆนะคะและเราก็สามารถนำเอาไปใช้ได้ด้วยนะ,ะคะคาแรกเลยคะ่ะ h o l m i e นะคะถ้าแอมพูด Uh, อ่านตามตัวของมันนะ holamed เนะะี hol ่ค่ะ hol ปกติรับแปลว่าถือหรือว่าจับไว้นะะี่ค่ะคำว่า m e ดแปลว่าด,ด้วย holamed เนะะี่ค่ะแปลว่าเนะะี่ค่ะเห็นด้วยค่ะหรือว่าคิดเหมือนกันนะคะถ้า hol มาอยู่คําว่าเม d เนะคะแปลว่าเออฉันก็คิดอย่างนั้นแหละเนะคะเช่นเพื่อนบอกว่าเออฉันคิดว่านะตอนนี้ประเทศไทยร้อนมากเลยเนะคะเราก็บอกอ๋อยา h o l a เมด ก็คือฉันเห็นด้วยแหละนะคะเป็นการบอกค่ะว่าซัมมาโอซิกนะคะโอซิกก็คือมุมมองความคิดเห็นค่ะซัมมาเหมือนกันค่ะฮอลลามีดก็คือวอร์ออฟซัมมาโอซิกนี่ค่ะคำต่อมาค่ะฮอลล่าออมฮอลลาออมแปลว่าคำว่าฮอลลาแปลว่าถือเหมือนกันนะคะก็คืออันนี้คือแยกนะฮอลลาแปลว่าถือออมแปลว่าเกี่ยวกับ นี่คะถ้าเป็นตัวเดียวๆของมันนะแต่พอมาอยู่ด้วยกันละโคลละออมนี่คะแปลว่าครำมะ rama, นี่คะ่ะแปลว God, ่ากอดค่ะก็คือการที่โคลละออมก็ om, คือเอามือเราไว้รอบๆก็คือโหนละถือนะโหนละออมก็คือเหมือนกับว่ารอบๆนี่ค่ะโหนละออมก็คือกอดนั่นเองนะแปลง่ายๆโหนะละออมยอบิโหนละออมเดก็คือฉันอยากที่จะอยู่ให้คุณอยู่ในอ้อมแขนของฉันนะพูดง่ายๆนีค, om, นค, God, ค่ะโหนละอ้อมนะคะแปลว่ากอดค่ะ คำต่อมาค่ะ stella up stella up นี่คะ stella ปกติแล้วมันแปลว่าตั้งอะค่ะ stella มันแปลว่า stell มันแปลว่าตั้งอยู่ยืนอยู่อะไรอย่างเงี้ย stella up ก็คืออ้อ up ก็คือข้างบน up นะก็คือข้างบนนี่ค่ะแต่พอมันมาอยู่ด้วยกันแล้ว stella up เนี่ยแปลว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าให้กำลังใจนคะคะเช่นในกรณีไหน stella up เช่นสมมุติว่าเพื่อนเรามีปัญหาเนาะ แล้วทีนี้หรือว่าจะไปย้ายบ้านอย่างเงี้ยอะเพื่อนจะไปย้ายบ้านแล้วเราก็บอก so close you stay a l แน่นอนฉันฉันต้องไปช่วยแกอยู่แล้วแหละก็คือไม่ว่าจะเป็นช่วยด้วยเอ่อกำลังแรงกายหรือว่าเพื่อนอกหักมาเราก็ stay a l o o ให้เผื่อนนคะคะก็คือให้กําลังใจเขาค่ะ moralist นคะคะแปลว่าเขาเรียกว่าทาง moral ก็คือทางจริยธรรมหรือศิลธรรมหรอเนาะเรียกนะ s t e r ก็คือการให้ความช่วยเหลือนะ vor e t moralist sturd นี่ค่ะก็คือว่าให้กำลังใจผู้ยิ่งๆนี่ค่ะถ้าเพื่อนทุกมาเราก็สเตลล่าอุให้เพื่อนนคะนคะสเตลล่าอุบนะคะคำต่อมาค่ะ slow pour นคะคะ slow p o r ปกติคำว่า slow จะแปลว่าตีค่ะตีทุบตีอะไรอย่างเงี้ยนะ pour ปกติมันจะแปลว่าบนใช่ไหมถ้ามันอยู่ด้วยกันทุบบนไม่ใช่ละไม่ใช่นี่ค่ะ slow p o o r นคะคะถ้าอยู่ด้วยกันมันแปลว่า เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นแอมกลับมาบ้านและแอมบอกแฟนแอมว่าคันดู slow p u t i e er, เว่ีไม่ได้บอกให้แฟนไปตีทีวีนะแอมหมายถึงว่าเฮ้ยเปิดทีวีหน่อยดิกลับมาบ้านนี่แค่คันดู slow p u t i e er, เวีนี่ค่ะก็คือเป็นการบอกว่าเอ่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะว่าเสียบปลั๊กดีหรือไม่ก็กดเปิดซิว่ามันยังไงนะ slow ผัวนะคะแปลว่าเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือว่าเอาเสียบปลั๊กนะให้มันติด slow up คำนี้จะได้ยินบ่อยนะถ้าใครเป็นนักเรียน s s สหรือว่ากาลังเรียนอยู่คอมบุก k s นะคะเวลาครูบอกว่า can do slow up flexi c o n นี่ค่ะก็คือลองเปิดดูซิว่าความหมายของคำเนี้ยในในหนังสือในใน dictionary นะ่ะมันแปลว่าอะไรนี่ค่ะ slow up นะะี่ค่ะก็คือ up หน้าหรือว่าเลียแต่ read i n book นี่ค่ะปกติ slow ก็แปลว่าตีนะแล้ว up แปลว่าบนแต่ slow up รวมกันแล้วมันไม่ได้แปลว่าตีข้างบนนะมันแปลว่าหาดูในหนังสือซิ ว,ว,ว่าว่ามันอะไรคำตอบมันคืออะไรนี่ค่ะคำตอมาค่ะคลอราอ,อ,อปุปคลอราปกติแปลว่าเสร็จเรียบร้อยนะคลอราแปลว่าเสร็จสิ้นเสร็จเรียบร้อยคือที่ทำทำอยู่มันคลอระนี่ค่ะอุปที่แปลว่าบนแต่เวลามาอยู่ด้วยกันแล้วค่ะคลอราอุปแปลว่าเลสเอชพรูเลียมแก้ปัญหาค่ะคลอราอุปก็คือการแก้ปัญหานะเลสเอชพรูเลียมปกติคำว่าเล s a นเนี่ยมันแปลว่าทำให้จางไปอ่ะ เลอรปกติมันจะแปลว่ามันไม่ติดกันมันไม่แน่นมันมันเลอร่ star, ก็คือมันจางแต่ในกรณีที่จางปัญหาจางก็คือการแก้ปัญหาในเองนะเลอรเอชพรูบเลียมนะคะก็คือการแก้ปัญหานะคะคาต่อมาค่ะคาที่คำต่อมานะคะคำนี้ค่ะวีลาอุปนะคะปกติคําว่าวีลาแปลว่าพักผ่อนนะวีลาไปนอนไปเหนื่อยแล้วก็ไปพักไปะนะวีลาอุปแปลว่าไม่ได้พักข้างบน ไม่ใช่อย่างนั้นวีละอุ p ก็คือนอนแล้วจะว่าตื่นมาแล้วมีแรงมีแรงนะคะเช่นวีละส o a มันบลิพิกอีกอยงพักผ่อนอย่างเต็มที่บลิพิกก็คือพิกก็คือไม่ใช่หมูนะพิกภาษาสันสกียก็คืออ่อแข็งแรงอะ่ะกระชุ่มกระชวยมีแรงนะคระับ pig นะฮะพักผ่อนซะจนเรามีแรงอีกครั้งหนึ่งนะวีละอุ p นะค่ะ คำต่อมาค่ะ beat เอ่คำนี้เราอาจจะเห็นบ่อยเวลาเราทํากับข้าวแล้วเราเอออาจจะไม่มีเเขาเรียกอะไรอะ่ะ ingredients ก,ก็คือตัวเช่นเอ,อเขาเรียกส่วนผสมอมที่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 เขาบอกตาม ลิสต์การทำกับข้าวนี่ค่ะบ the อ u ดแปลว่าเปลี่ยนค่ะหรือว่าแทนเช่นอะถ้าคุณไม่มีเนยคุณใช้มาการีนได้อย่างเงี้ยน,นะก็คือบ the อ u ดก็คือเปลี่ยนหรือว่าแทนเอเชตต์นั่นเองนะคะแทนนะคะไม่มีอันนี้ใช้อันนี้ได้ก็คือบ the อ u ดนะค่ะคำต่อมาค่ะ ทอเรย์ปกติคำว่าทอเรแปลว่าพูดนะและคำว่าอูตแปลว่าออกหรือว่าข้างนอกนี่ค่ะพูดออกข้างนอกแปลว่าอะไรอยู่ด้วยกันแล้วทอเอย์แปลว่าเปิดอกคุยกันทอแลเปดเนี่ยก็คือว่าแบบว่าเปิดอกคุยเลยพูดตรงตรงเลยนะคะพูดกันตรงๆรเลยว่ายังไงนะทอเอย์นะคะคำสุดท้ายค่ะ go runt go runt ปกติ go คือเดินนะคะหรือว่าไป runt ปลว่ารอบๆกอรุ่นก็คือถ้าพูดในความหมายที่มันเป็นเอ่อเลขเครียออะไรอะ particle verb มเนี่ยมันจะแปลว่าชักหน้าถึงหลังเกี่ยวกับการเงินนะคะ่ค่ะเช่นแอมบอกว่าเดือนนี้นะโหดีใจเนี่ยที่มันกอรุ่นก็คือว่าอารายได้เนี่ยมันพอกับรายรับเอ้ยรายได้มันพอกับรายจ่ายนะไม่งั้นเราจะชอ็อตนี่นะ,ะบ้านเราเรียกชักหน้าถึงหลังนั่นเองนะคะว่า เ,ออเงินเดือนเข้ามาแล้วจ่ายบินเท่านี้นะมันได้ท่านี้โกรุ่นคือมันโกรุ่นมันไปรอบๆก็คือว่าเราไม่ช็อตเราไม่ติดขัดนะคะโกรุ่นถึงนี้คะโอเคค่ะทั้งหมด10คำนี่คะหวังว่าน่าจะได้อะไรกันบ้างเนาะวันนี้แอมไปแล้วค่ะเจอกันกับวิดีโอชุดหน้าค่ะ s w e d i s h p r t h a i c o m สวัสดีค่ะ